สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการการตลาดเงินล้านนะคะวันนี้เพนพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ในบรรยากาศการเปิดพื้นที่ลักฮอที่สยามพารากอนค่ะซึ่งเป็นการยกขบวนแบรนด์หรูระดับโลกนะคะมาเปิดแฟลกชิปสโตร์แห่งแรกในประเทศไทยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการนะคะรวมไปถึงการส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษระดับ World Class Experienceให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยจะครบครันขนาดไหนไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะสยามพารากอนตอกย้ำความเป็น Luxury Destination ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งครองความเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่อเนื่องมอบประสบการณ์สุดพิเศษระดับ World Class Experience ในงานสยามพารากอน The Lux Hall Opening Celebration ฉลองเปิดพื้นที่ Lux Hall ณชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยได้ยกขบวนแบรนด์หรูระดับโลกมาเปิด Flagship Store และ Concept Store แห่งแรกในไทยรวมถึง Exclusive Store เฉพาะที่สยามพารากอนเท่านั้นที่สำคัญยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการและมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษระดับ World Class Experience ให้กับลูกค้าต่อเนื่องด้วยสำหรับโซน Lux Hall ค่ะขยายพื้นที่สำหรับสินค้ากลุ่ม Luxury Brand เพิ่มขึ้นอีกกว่าเท่าตัวเรียกว่าเป็นการสร้างนิยามใหม่อีกระดับของความสมบูรณ์แบบเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดและก้าวไปสู่ The World of Tomorrow กำหนดนิยามใหม่อีกระดับที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแห่งโลกอนาคตในทุกมิติค่ะคุณธนพรคะโอ้โหวันนี้เรามาอยู่ที่สยามพารากอนที่มีความหรูหรามีความลักชัวรี่นะอยากให้คุณธนพรเล่าให้ฟังแล้วก็ตอกย้ำถึงความเป็นลักชัวรี่เดสติเนชันของสยามพารากอนค่ะสยามพารากอนเราเป็นเวิลด์คลาสเดสติเนชันนะคะเราก็เป็นจุดหมายปลายทางของทั้งลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกนะคะเราต้องบอกว่าตลอดปีเรามีลูกค้าที่เข้ามาในศูนย์เนี่ยกว่า50ล้านคนต่อปีนะคะเรายังเป็น luxury destination ถ้าเข้ามาเนี่ยต้องเห็นว่าเราจะมีแบรนด์ต่างๆมากมายนะคะ luxury แบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นjewelry หรือ watches นะคะกว่า70แบรนด์ที่อยู่ในสยามพารากอนแห่งนี้นะคะแล้วก็เราก็ประสบความสำเร็จมากในปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยอดขายที่เติบโตกว่า 400% นะคะในปีที่ผ่านมาแล้วก็เรายังเป็นศูนย์การค้าที่ครองใจนักช้อปที่มีกำลังซื้อสูงของประเทศไทยอีกด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าเราคือ luxury destination ตัวจริงของประเทศไทยค่ะค่ะคือเราเห็นทั้งตัวเลขคือรวมไปถึงลูกค้าคือที่มีกำลังซื้อสูงด้วยเห็นความต้องการที่มันเติบโตขึ้นวันนี้เราเลยให้ความสำคัญโดยกลุ่มนี้แล้วก็มีการขยายพื้นที่เกิดขึ้นที่สยามพารากอนอยากให้คุณธนพรเล่าให้ฟังค่ะยังไงบ้างต้องบอกว่าจากความสำเร็จที่ผ่านมานะคะเราสยามพารากอนเองเนี่ยเป็นหนึ่งใน destination ของหลายๆแบรนด์ทั่วโลกนะคะ luxury แบรนด์ทั่วโลกที่อยากจะมาเปิด flagship store กับเราอยากจะขยายพื้นที่ในการขายในศูนย์การค้าของเรานะคะดังนั้นเนี่ยทำให้เรากลับมาเรียกว่าตอบโจทย์ความต้องการทั้งของลูกค้าเองนะคะทั้งของแบรนด์เองเนี่ยในการขยายพื้นที่กว่าเท่าตัวนะคะจาก 10,000 ตารางเมตรเนี่ยเราก็เพิ่มเป็น 20,000 ตารางเมตรที่จะเรียกว่าสามารถขยายร้านหรือว่าเพิ่มร้านค้าแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาอยู่กับสยามพารากอนกับเราแห่งนี้นะคะก็จากชั้น M นะคะเราก็จะเห็นมีแบรนด์ใหม่ๆมากมายนะจะมีชั้น1ถ้าได้เดินขึ้นไปก็จะเริ่มมีแบรนด์ luxury brand เนี่ยขึ้นไปที่ชั้น1ด้วยนะคะแล้วก็แบรนด์ที่อยู่กับเราอย่างเช่นหลุยส์วิตตองเองเนี่ยก็ขยายพื้นที่นะคะเปิดเป็นเมนสโตร์ที่แยกออกมาหรือ Fendi เอง Prada เองก็แพลนที่จะทําเป็นเมนสโตร์แยกออกมาจากร้านเดิมที่มีเพื่อเรียกว่ารับกับกำลังซื้อของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปผลตอบรับที่เราเห็นเนี่ยสำหรับคนไทยเราเห็นแล้วว่ากำลังซื้อเยอะสำหรับตัวเจ้าของแบรนด์เองเขามีการพูดคุยเขามองเห็นความต้องการของเรามากน้อยแค่ไหนแล้วคือเห็นบอกว่าต้องพุ่งเป้ามาที่นี่ด้วยเหมือนกันยังไงบ้างคะเราเรียกว่าเราพรูฟด้วยความสำเร็จดีกว่าในปีที่ผ่านมาก็เราเห็นแล้วว่าทั้งยอดขายทั้งกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยทำให้แบรนด์หันมามองตลาดไทย
ให้ความสำคัญกับตลาดไทยมากขึ้นนะคะแล้วต้องบอกว่าสยามพารากอนเองเนี่ยก็เป็นdestination ต้นๆของประเทศไทยที่หลายๆแบรนด์ก็พุ่งเป้ามาที่เราเลยว่าอยากจะมาที่เราเป็นที่แรกอย่างที่บอกเราก็พยายามจะหาพื้นที่ขยายพื้นที่แล้วก็รับความต้องการเหล่านั้นเราเองเนี่ยก็เรียกว่าทำงานกับLuxury Brand เนี่ยเรียกว่า close มากๆในการซัพพอร์ตในเรื่องของกลุ่มลูกค้าใหม่ๆในเรื่องของการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าคนไทยอย่างเช่นการจัด Pop-up Store นะคะที่เป็นที่แรกในประเทศไทยที่แรกใน Southeast Asia เนี่ยก็จะมาอยู่ที่สยามพารากอนอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรียกว่าอีเวนต์ที่เป็นอีเวนต์ระดับโลกเนี่ยเราก็เป็นพื้นที่ที่จัดงานเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยก็ให้ความไว้วางใจกับสยามพารากอนที่จะเติบโตไปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งยอดขายเติบโตในด้านของกลุ่มลูกค้านะคะก็เราก็ทำงานด้วยกันกับแบรนด์ตลอดค่ะนี่แหละถือเป็นการตอกย้ำเนี่ยของสยามพารากอนกับการเป็น Luxury Destination จริงๆเนี่ยช่วงนี้ต้องขอบคุณคุณธนพรมากค่ะขอบคุณค่ะย้ำแนวว่าสยามพารากอนคือ Luxury Destination แล้วนะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยนะนั่นก็คือโซนใหม่ที่ชื่อว่า Lux Hall ค่ะไฮไลท์เป็นอะไรความพิเศษเป็นอย่างไรมาพูดคุยกับคุณรัชยากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหจุดนี้ที่เรายืนอยู่แปลกตาไปหมดเลยนะคะที่สำคัญโซนนี้มีอะไรอย่างไรเกิดขึ้นมายังไงบ้างคะค่ะนะคะก็อย่างที่เกิดเลยนะคะว่าถ้าเดินมาตรงนี้คงจำไม่ได้แล้วว่าเดิมเป็นอะไรนะคะณวันนี้เราก็เพิ่งสร้างลักซอร์เนี้ยเสร็จใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะลักซอร์นี้ก็เป็นการขยายพื้นที่นะคะสำหรับลักชัวรี่แบรนด์เนี่ยเข้ามาในพื้นที่นี้นะคะจะเห็นว่าเราเชื่อมต่อพื้นที่อย่างไร้รอยต่อมากๆเวลาที่ลูกค้าเดินเข้ามาปุ๊บก็จะมาค้นพบแบรนด์ต่างๆที่อยู่ในลักซอร์นี้นะคะโดยที่เราวางคอนเซ็ปต์ไว้ว่าในนี้นะคะจะเป็นร้านแฟลกชิพร้าน New Concept Store นะคะที่จะมีร้านที่เรียงรายอยู่ถ้าจะเห็นนะคะริมทางด้าน2ด้านเนี่ยนะคะก็จะเป็นช็อปนะคะที่อยู่ริมทั้ง2ฝั่งส่วนตรงกลางของฮอลเนี่ยจะเห็นว่าเราวางคอนเซปต์ให้เป็น Island Store นะคะเป็น Island แบบที่เป็น Glass Boxนะคะก็คือเราจะเห็นความซีทรูของร้านนะคะเราจะเห็นแล้วแม้มันเชิญชวนนะคะให้แวะเข้ามาในร้านสักนิดนึงนะคะเพื่ มาค้นพบแบรนด์ต่างๆนะคะในลักซอร์นี้นะคะเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยจะเห็น Island Store แล้วก็เดินเข้าไปตามทางเดินที่เราวางเลเยอร์เอาไว้เนี่ยก็จะค้นพบแบรนด์ต่างๆนะคะหลากหลายอยู่ในนี้นะคะซึ่งมีทั้ง Luxury Fashion นะคะซึ่งก็จะมีทั้ง Ready to Wear รองเท้ากระเป๋ารวมทั้งมี Jewelry ด้วยนะคะมี High Watch ด้วยนะคะมีแบรนด์ต่างๆเนี่ยรวมตัวกันมาอยู่ในนี้เป็นถามนิดนึงค่ะคืออยากรู้กันว่าเราคัดเลือกแบรนด์ที่มันเป็นไฮเอนด์อะไรอย่างนี้เราเลือกจากอะไรอย่างไรหรือว่าเราเห็นความต้องการของลูกค้ายังไงบ้างค่ะก็เนื่องจากว่าสยามพารากอนเนี่ยก็เป็น Luxury Destination อยู่แล้วนะคะเราก็เห็นความต้องการของลูกค้าที่ยังมีแบรนด์เพิ่มขึ้นอีกนะคะทางฝั่งลูกค้าและก็ทางฝั่งแบรนด์นะคะซึ่งทางแบรนด์เนี่ยก็สนใจที่จะขยายธุรกิจนะคะในเมืองไทยและแน่นอนที่แรกที่เขาต้องการจะมาเปิดก็คือที่พารากอนนะคะเราจะเห็นได้ว่าในลักซอร์เนี่ยเรามีแบรนด์หลากหลายมากขึ้นนะคะเพิ่มเติมเข้ามาในสยามพารากอนนี้ให้ครบครันยิ่งขึ้นแบรนด์ไฮไลท์ก็อย่างเช่นเปิดครั้งแรกในเมืองไทยเป็นแฟลกชิพสโตร์ก็คือที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะสวยโลโลเพียน่านะคะที่ทุกคนตามหาแล้วต้องไปต่างประเทศวันนี้รอพบทุกท่านอยู่ที่นี่แล้วนะคะที่ลักซอร์ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นโรเจอร์วีเวียวาเลนติโน่นะคะจีวองชี่อย่างที่เราเห็นนะคะก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้นะคะทำให้เราเนี่ยได้มิกซ์ของแบรนด์ที่อย่างที่บอกนะคะมีความหลากหลายของลักชัวรี่แบรนด์แฟชั่นนะคะแล้วถ้า
เข้าไปข้างในเดี๋ยวก็จะค้นพบแบรนด์ใหม่ๆนะคะอย่างเช่นเฟรดนะคะซึ่งเป็นจิวเวลรี่นะคะไปเจอแบรนด์อุ๊ยมิวมิวก็เป็นแบรนด์ลักชัวรี่อีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่จะมีเฉพาะที่พารากอนเท่านั้นนะคะแล้วนอกเหนือไปจากนั้นนะคะก็ยังมีวอชแบรนด์นะคะที่เป็นท็อปเป็นไฮเอนด์ลักชัวรี่วอชแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นวอชรอง IWC เจเกอร์ลาคูอะไรต่างๆเดี๋ยวจะให้เราได้ค้นพบในลักซอร์นี้นะคะแล้วก็ตรงกลางของพื้นที่เนี่ยเราก็ยังมีพื้นที่สำหรับป๊อปอัพสโตร์นะคะซึ่งป๊อปอัพสโตร์เนี้ยก็จะมีแบรนด์ที่หมุนเวียนเข้ามานะคะสร้างความแปลกใหม่ให้กับพื้นที่นี้เสมอนะคะตอนเริ่มต้นเนี่ยที่เปิดลักซอร์เนี่ยเราได้เอาคริสเตียนโลบูแตงนะคะแบรนด์รองเท้าที่ทุกคนต้องมีนะคะมาเปิดป๊อปอัพในคอนเซ็ปต์พิเศษที่อยู่ตรงนี้ด้วยค่ะก็เรียกว่าเป็นการเติมเต็มนะแล้วก็ที่สำคัญคือมอบประสบการณ์ระดับสูงเลยนะเรียกเป็น luxury experience จริงๆนะวันนี้ต้องขอบคุณคุณรัชยามากค่ะขอบคุณค่ะงานนี้สาววอกแฟชั่นชาวไทยรวมสัมผัสประสบการณ์ luxury fashion กับ luxury brand ระดับโลกที่ครบครันมากที่สุดได้ที่ Lux Hall ชั้น Mสยามพารากอนรวมไปถึงเยี่ยมชมแฟลกชิพสโตร์คอนเซปต์สโตร์และพื้นที่ป๊อปอัพที่เปิดโอกาสให้แบรนด์ลักชัวรี่ได้หมุนเวียนมานำเสนอคอลเลกชันใหม่ล่าสุดหรือคอลเลกชันพิเศษสร้างความตื่นตาตื่นใจตอบโจทย์ประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้ามากันได้ค่ะที่ชั้น M และชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะพาไปดูตลาดกระเช้าปีใหม่เนี่ยที่มีมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทค่ะมีตัวเลขการเติบโตต่อเนื่องนะคะแต่ว่าแข่งขันกันดุเดือดเลยทีเดียวกระเช้าสไตล์ไหนที่ได้รับความนิยมติดตามกันอีกสักครู่ค่ะAll Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน 7 App กลับเข้าสู่รายการการตลาดเงินล้านค่ะพอถึงสิ้นปีนะคะก็เป็นช่วงที่เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่กันแล้วค่ะหลายคนก็จะต้องส่งความสุขความห่วงใยผ่านกระเช้าปีใหม่นะคะซึ่งถือว่าตลาดนี้มีมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทเลยทีเดียวเติบโตต่อเนื่องได้ทุกปีนะคะแต่ว่าก็มีการแข่งขันดุเดือดกันเลยทีเดียวปีนี้จะคึกคักมากน้อยขนาดไหนไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะกระเช้าของขวัญเริ่มเข้าสู่บรรยากาศคึกคักแล้วจากการแข่งขันของผู้ประกอบการทั้งค้าปลีกค้าส่งต่างก็ส่งแคมเปญและโปรโมชั่นครั้งใหญ่รับเทศกาลเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ปลายปีเพื่อร่วมชิงและดึงกำลังซื้อซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นที่ลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติจับจ่ายมากที่สุดของปีเริ่มกันที่กรูเม่มาร์เก็ตคุณสุภวุฒิชัยประสิทธิ์กุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ดบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปเปิดเผยว่าไตรมาสสุดท้ายของปีถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแห่งการจับจ่ายใช้สอยของคนไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะตลาดกระเช้าของขวัญถือเป็นสินค้าประจำในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งกรูเม่มาร์เก็ตมียอดจำหน่ายกระเช้าของขวัญเติบโตต่อเนื่องทุกปีให้ความสำคัญกับสินค้าในกระเช้าต้องมีคุณภาพคุ้มราคาปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Happiness Booster เน้นส่งมอบความสุขคัดสรรสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 30,000 รายการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์พร้อมนำเทคโนโลยี AR มาเพิ่มสีสันแห่งความสุขสร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่ผู้รับนอกจากนี้ค่ะยังคงเดินหน้าสนับสนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยด้วยกระเช้าของขวัญในกลุ่มโลคอลรวบรวมของดีของอร่อยจากทั่วทุกภูมิภาคของไทยตัวกระเช้าผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หวังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนโดยคาดว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายจะสร้างยอดขายได้กว่า2ดิจิตจากช่วงเวลาปกติค่ะ
ต่อกันที่โลตัสค่ะฉลองเทศกาลส่งท้ายปีจัดแคมเปญสุขใหญ่ใครก็คุ้มที่โลตัสขนทับสินค้าส่งความสุขรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่พบกับกระเช้าของขวัญหลากหลายรูปแบบเรื่องนี้คุณวรวรรณเพลิกิจวงศ์ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดโลตัสกล่าวว่าโลตัสเดินหน้าส่งมอบสินค้าคุณภาพสูงราคาคุ้มค่าในช่วงเทศกาลฉลองส่งท้ายปีโดยโลตัสนะคะได้ขนทับสินค้ามากกว่า 3,500 รายการที่คุ้มค่ากว่าเดิมพิเศษยิ่งขึ้นโดยเพิ่มสินค้าใหม่และ Exclusive กว่า400รายการเฉพาะที่โลตัสเท่านั้นเพื่อที่จะส่งความสุขและมอบความคุ้มค่าให้กับลูกค้าค่ะขณะที่ท็อปส์นะคะเดินหน้ารุกตลาดกระเช้าของขวัญปีใหม่ค่ะคุณจักริจจตุปัญญาโชติกุลรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคมเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลกล่าวว่าตลาดกระเช้าและสินค้าของขวัญในปีนี้คาดว่าจะยังคงเติบโตต่อเนื่องในทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยซึ่งก็เป็นผลมาจากแรงสนับสนุนจากปัจจัยเชิงบวกในหลายด้านของภาคธุรกิจสอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยที่คาดการว่ายอดค้าปลีกจะขยายตัวประมาณ4-5ในปี2567อีกทั้งความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้นท็อปจึงเตรียมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขและการเฉลิมฉลองที่กำลังจะมาถึงชวนลูกค้าร่วมส่งความสุขแทนคำขอบคุณและคำอวยพรด้วยแคมเปญ Tops of Happiness 2024รังสรรค์กระเช้าของขวัญปีใหม่สุดพรีเมียมให้เลือกช็อปกว่า100แบบในราคาและขนาดที่หลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการและรองรับทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าจากสถิติลูกค้าของ Tops ในปีที่ผ่านมาพบว่ามีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นเพศหญิงสูงถึง71%และอยู่ในช่วงอายุ35-54ปีมากที่สุดด้วยกว่า44%ของลูกค้าทั้งหมดมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทและยังพบว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มก็มีพฤติกรรมการเลือกซื้อที่แตกต่างออกไปโดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับดีไซน์ที่สวยงามเพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีรวมไปถึงความคุ้มค่าด้านราคาและโปรโมชั่นเพื่อประกอบในการตัดสินใจซื้อค่ะปิดท้ายกันที่แมคโครนะคะภายใต้บริษัท CP Extra จำกัดมหาชนค่ะก็ทำแคมเปญพิเศษในช่วงเทศกาลสำคัญกับการนำเสนอกระเช้าหลากหลายแบบทั้งจากในประเทศและนำเข้าจากทั่วโลกพร้อมสร้างความแตกต่างนะคะจากการนำเสนอราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายเริ่มต้นตั้งแต่790ไปจนถึง 5,990 บาทเพื่อที่จะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่มค่ะกันที่สยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะเสริมแกร่งดึง K-Culture สร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าคุณสลันทร อัศเวศรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้าสยามพิวรรธน์กล่าวว่าได้เดินหน้าจะทำให้ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่เป็นศูนย์กลางหรือว่าหับนำเสนอวัฒนธรรมจากเกาหลีใต้หรือว่า K-Culture หลังต้นปีนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ในการนำคาลินแบรนด์กระเป๋าชื่อดังจากเกาหลีใต้มาเปิดป๊อปอัพบูติกแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยซึ่งก็สร้างกระแสต่อคิวพรีออเดอร์และก็เป็นสินค้าสุดฮิตไปเรียบร้อยล่าสุดนะคะได้เปิด K-Fashion 82ที่ผนึกกำลังกับชินซาเกะห้างสรรพสินค้าลักชัวรี่อันดับหนึ่งในเกาหลีใต้นำเข้าแบรนด์แฟชั่นเปิดตัวเป็นครั้งแรกในไทยที่กำลังมาแรงของเกาหลีใต้รวม9แบรนด์ด้วยกันและในปี2567ก็จะเพิ่มแบรนด์เกาหลีเป็นเท่าตัวรวมแล้วก็จะมีกว่า100แบรนด์ซึ่งก็จะทำให้สยามดิสคัฟเวอรี่เป็นหับ K-Culture ศูนย์รวมแบรนด์จากเกาหลีใต้ที่มากที่สุดในไทยนอกจากนี้ยังมีร้านค้าแบรนด์ดังใหม่ๆจากต่างประเทศเสริมเข้ามาด้วยทางนี้เชื่อมั่นว่าการเปิดตัวร้านใหม่และการส่งเสริมการตลาดเต็มที่ก็เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติตอกย้ำและยืนหยัดการเป็นศูนย์รวมแห่งของขวัญโดยสามารถสร้างยอดผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มเป็น 50,000 ถึง 70,000 คนต่อวันซึ่งก็แบ่งเป็นลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติ40%และคนไทย60%และก็จะทำให้มียอดขายเติบโตขึ้นกว่าเดิม10-15%ค่ะปิดท้ายกันที่แบรนด์รองเท้าเก่าแก่ของไทยอย่างนันยางนะคะซึ่งก็อยู่คู่คนไทยมานานถึง70ปีแล้วค่ะนับตั้งแต่ปี2496และยังคงอยู่ในกระแสให้ผู้บริโภคนึกถึงได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะการเล่นกับสถานการณ์หรือว่า real time marketing นะคะคุณจักรพลจันทวิมลกรรมการผู้จัดการนันยางมาร์เก็ตติ้งเล่าให้ฟังว่ามีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาและก็ดูจังหวะเวลาทุกครั้งว่าสถานการณ์ไหนเข้าไปร่วมได้ก็จะไปแต่สถานการณ์ใด
ม่เข้ากับแบรนด์ก็จะไม่ยุ่งด้วยซึ่งมีการทำการตลาดเรื่องของคอนเทนต์มีเคล็ดลับอยู่4ตัวด้วยกันนั่นก็คือ R E A L ค่ะ R คือ relevant คือดูว่าเรื่องนั้นๆเกี่ยวข้องหรือมีประเด็นที่เกี่ยวกับเราหรือไม่E empathy การเข้าใจลูกค้ารู้ว่าลูกค้าคิดอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไร A anti bully ซึ่งก็เป็นแบรนด์ purpose ของนันยางที่ไม่ต้องการจะบูลลี่ใครซึ่งในโลกปัจจุบันในหลายกระแสอาจจะมีความผิดพลาดของใครบางคนอยู่ค่ะอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือทัวร์ไปลงก็ตามในบริบทต่างๆกันเรื่องเหล่านั้นนันยางจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่อันไหนที่เห็นว่าเป็นเรื่องสนุกและไม่ได้ส่งผลเสียต่อใครโดยตรงก็จะเป็นจุดที่เข้าไปได้ค่ะและตัวสุดท้ายก็คือ L Taylor ในกรณีที่ช้าไปก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปก็ได้เพราะเชื่อว่าเดี๋ยวก็มีกระแสใหม่เข้ามาอีกดังนั้นจะเห็นได้ว่าเราก็ไม่ได้เข้าไปในทุกกระแสหรือว่าทุกสถานการณ์ค่ะจริงๆเราเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับเรารู้ว่าลูกค้าอยู่ตรงไหนเรารู้ว่าเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนแล้วเราก็รอดูสถานการณ์ว่ามีตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปร่วมกับสถานการณ์ใดๆบ้างจริงๆเราไม่ได้ร่วมกับทุกๆอย่างนะฮะเราก็ดูจังหวะเวลาอันไหนที่เข้ากับเราไม่ได้เราก็ไม่ได้จะยุ่งอะไรหรืออะไรอันไหนที่จริงๆเข้าได้แต่มันช้าเกินไปเราก็บายบายเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้าแต่อันไหนที่เรารู้สึกว่าโอเคอันนี้เหมาะสมตรงเวลาเข้ากับเราเข้ากับลูกค้าเราก็เข้าไปตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้ได้เห็นนันยางในโอกาสต่างๆกันจริงๆก็จะมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือเป็นส่วนของตัวคอนเทนต์เองที่ก็อาจจะเห็นกันบ้างในตามบริบทต่างๆอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสื่อสารการตลาดประเภทหนึ่งเช่นเดียวกับการเราทำโฆษณาในโทรทัศน์หรือการโฆษณาทางออนไลน์ต่างๆนานาอันนี้เนี่ยก็เป็นคอนเทนต์ที่ทำให้แบรนด์เนี่ยเข้าถึงผู้บริโภคได้ในจังหวะต่างๆกันซึ่งเมื่อถึงเวลาที่เขาอาจจะต้องซื้อแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ซื้อจังหวะที่เขาเห็นคอนเทนต์ของเราแต่ว่าเมื่อเห็นต่อเนื่องเนี่ยครับเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องการเนี่ยเขาก็อาจจะนึกถึงเราเป็นลำดับแรกคอนเทนต์หวังผลที่เราเนี่ยวางแผนกันว่าตัวนี้แหละเราจะทำเพื่อทำสินค้าขายยกตัวอย่างเช่นช้างดาวพริ้งนะครับเรามีการท้าทายกิจกรรมต่างๆให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความรู้สึกสนุกตื่นเต้นท้าทายทันสมัยทันกระแสเหล่านี้ครับแล้วก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆนานาหรือเราเคยกระทั่งท้าทายว่าถ้าฝุ่น PM 2.5 ลดต่ำลงมาเราจะผลิตช้างดาวสีเทาอันนี้ฮะก็เป็นสิ่งที่สนุกกันมันเป็นเหมือนเป็นจุดที่ลักษณะที่เราจะคิกออฟแคมเปญอะไรบางอย่างแต่ว่าให้ผู้บริโภคเนี่ยแหละให้ลูกค้าเนี่ยแหละเป็นคนตัดสินใจหรือกระทั่งบางทีอากาศเป็นคนตัดสินใจว่าเราจะทำหรือไม่ทำสินค้าตัวนั้นซึ่งก็ร่วมลุ้นไปด้วยกันก็ทำให้ลูกค้ากับเราเนี่ยใกล้ชิดกันมากขึ้นในเชิงของการตลาดนะครับก็ต้องยอมรับว่า AI เข้ามามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆสำหรับทีมการตลาดเองตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามศึกษานะครับว่าตรงไหนเราสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็ตรงไหนเนี่ยที่สามารถเอามาทดแทนหรือว่าช่วยเสริมความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ผลิตงานดีๆได้ AI ก็อาจจะเป็นbackground นะครับในการทำงานที่มันอาจจะทำให้เร็วขึ้นอาจจะทำให้มีการสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็มีความน่าสนุกมากขึ้นสำหรับผลประกอบการล่าสุดย้อนหลัง3ปีนะคะจากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านันยางได้รายงานผลกำไรต่อเนื่องทุกปีค่ะปี2563มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,293 ล้านบาทกำไรอยู่ที่30ล้านบาทปี64รายได้กว่า 1,313 ล้านบาทกำไรกว่า41ล้านบาทและปีล่าสุดนะคะ2565รายได้รวมอยู่ที่ 1,300 ล้านบาทกำไรกว่า37ล้านบาทค่ะส่วนปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมีการตั้งเป้าหมายว่าจะเติบโตจากปีก่อนด้วยตัวเลข2หลักหรือว่าเติบโตมากกว่า 10% ค่ะทั้งหม
มดก็คือรายการการตลาดเงินล้านในวันนี้ค่ะพบกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11:00 น.ถึง 11:30 น.ทางทีเน็นช่อง16ค่ะรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook ทีเน็นไลฟ์ YouTube และ TikTok ทีเน็นออนไลน์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเพลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ